แอปทักษอรเฉลยเองหนุ่มตัวจริงที่กุมหัวใจหลังหลายคนสงสัยเป็นทิมพิธาเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษอรพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์และได้ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษอรเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานนี้ยังเข้ามาเพียบซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกระแสจิ้นนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษอรทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของเขาทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยล่าสุดทางด้านแอปทักษอรเฉลยเองหนุ่มตัวจริงที่กุมหัวใจหลังหลายคนสงสัยเป็นทิมพิธาโดยแอปทักษอรได้โพสต์คลิปในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นรูปภาพของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างกงยูและโซจีซบนั่นเองโดยในคลิปทางด้านแอปทักษอรยังบอกอีกว่ากำลังใจในการอ่านข่าวเขาเห็นพวกเราเป็นคนยังไงคะแม่ปุ้ยเขาให้กำลังใจเราในการทำงานโดยให้รูป3หนุ่มแอปยกให้แม่1หนุ่มแอปขอ2สาย